สวัสดีครับคุณอมรศรีครับสวัสดีค่ะครับหลานชายประสบอุบัติเหตุนะครับค่ะประสบอุบัติเหตุยังไงครับตั้งแต่มีนาแล้วนะคะมีนา64นะคะเป็นรถอะไรครับประสบเหตุจากรถอะไรรถพ่วงนะคะรถพ่วงร้านขับมอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วใครผิดถูกครับยังไม่ทราบค่ะว่าใครผิดถูกเหตุเกิดโรงพักไหนครับโรงพักสมุทรปราการใช่ไหมเปิ้ลสำโรงเหนือค่ะสภ.สำโรงเหนือเหตุเกิดเมื่อไหร่ครับ6มีนาค่ะ8มีนา64ค่ะ8มีนาคม2564นะค่ะหลานเสียชีวิตเลยเหรอไปเสียลงไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแล้วรถพ่วงนั้นเขาจับได้ไหมจับได้ค่ะเพราะว่ารถพ่วงจอดอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยโอเคก็ไม่ได้หลบหนีแล้วตำรวจเบื้องต้นตำรวจทำแผนแล้วเขาว่าใครถูกใครผิดรู้หรือยังเขาตีเป็นประมาทร่วมส่งอัยการไปแล้วค่ะอ๋อส่งอัยการแล้วส่งอัยการแล้วอัยการส่งฟ้องหรือยังฟ้องแล้วค่ะฟ้องแล้วขึ้นศาลหรือยังครับไปไก่เกี่ยรอบสองรอบแล้วค่ะแต่ไก่เกี่ยไม่ลงตัวไก่เกี่ยไม่ลงตัวคือเราเรียกค่าเสียหายจากเขาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วยังไม่ลงตัวก็ต้องไก่เกี่ยต่ออ่ะทีนี้จะถามว่าไงทั้งนั้นจะถามว่าธรรมดาเนี่ยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนั่นนะคะเขาจะเขียนว่าถ้าอะไรนะพอตายก็จะได้เงินค่าทำศพได้มาแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ต่อไปก็บอกว่าถ้าเสียชีวิตเนี่ยจะได้เงิน 300,000 ถ้าพิการได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะทีนี้ของเราเสียชีวิตเนี่ยมันนานเป็นปีแล้วเนี่ยค่ะทำไมไม่จ่ายค่าหน่วยเนี่ยค่ะเดี๋ยวครับมันยังเถียงกันไม่จบไงว่ามอเตอร์ไซค์จะต้องจ่ายหรือว่าไอ้คนที่ตายในคนขับหรือคนซ้อนคนขับค่ะคนขับถ้าคนขับเนี่ยมันได้น้อยนะคืออย่างนี้ครับคดีมันยังไม่จบไงครับมันได้แค่เบื้องต้นก่อนใช่ไหมเบื้องต้นจ่ายแล้วใช่ไหมใช่ค่ะจ่ายค่าทำศพใช่เบื้องต้นก็จ่ายแล้วทีนี้ถ้าสรุปศาลตัดสินว่าสมมตินะว่าอีกฝ่ายหนึ่งผิดเราก็จะต้องได้เต็มจำนวนนะครับได้ถึงกี่แสนน่ะเดี๋ยวนี้ห้าแสนน่ะ300,000เหรอคะ500,000เหรอคะรถมอเตอร์ไซค์นะคะเดี๋ยวนะมันเกิดปีที่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ประกันเขาจ่ายพวกเขาสูงสุดในตอนนี้จ่ายถึง500,000นะถ้าต้องเป็นฝ่ายถูกเนี่ยต้องเป็นฝ่ายถูกนะใช่ถ้าไม่ถูกคนขับได้แค่เบื้องต้นเท่านั้นนะเข้าใจว่าไม่เกิน 80,000 นะถ้าเป็นฝ่ายผิดนะค่ะทีนี้อย่างนี้ถ้าฝ่ายผิดนี่เท่าไหร่คะถ้าฝ่ายผิดได้แค่เบื้องต้นนะเข้าใจว่าไม่เกิน 80,000 เข้าใจว่านะเข้าใจว่ารวมแล้วทั้งหมดนะค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิตรวมแล้วไม่เกิน 80,000 แต่ถ้าเป็นฝ่ายถูกเนี่ยนะได้ถึง 500,000 น่ะถ้าเป็นฝ่ายถูกอ่ะแต่ทีนี้ถ้าไม่รู้ราคาแบบนี้แต่นี่ไงถึงบอกว่ามันฟ้องศาลไงศาลตัดสินก่อนแล้วว่าใครถูกใครผิดใช่ถ้าพอรู้ว่าใครถูกผิดปั๊บตรงนั้นเขาต้องจ่ายเพิ่มไงครับถ้าเราสมมติเราเป็นฝ่ายผิดก็ได้แค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นบุคคลที่3เนี่ยนะเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเขาเต็มเลยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิดเขาจึงเรียกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยบุคคลที่3ไงใช่มันคนขับมันใช่แค่เบื้องต้นใช่แต่ถ้าเราผิดเนี่ยเราก็ได้ถ้าเราถูกเราก็จะได้เต็มเหมือนกันใช่ครับเห็นไหมใช่โอเคตั้งหลักตรงนี้ก่อนทีนี้เมื่อเข้าขึ้นศาลแล้วไกล่เกลี่ยกันยังตกลงกันไม่ได้ก็ไกล่เกลี่ยกันต่อไปในชั้นศาลนะอย่างนี้ครับคำว่าประมาทร่วมไม่มีตามกฎหมายนี่อาจารย์ผมสอนมานะตามกฎหมายนี่คำว่าประมาทร่วมไม่มีนะนี่อาจารย์ณรงค์ศรีสรรมีแต่ประมาทนะครับต่างฝ่ายต่างประมาทนั่นแหละแต่ใครประมาทกว่า มันจะมีคำว่าประมาทกว่าเพราะงั้นมันต้องดูที่การทำแผนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วใครประมาทกว่าถ้าคืออันนี้ก็ประมาทไอ้นกก็ประมาทใครประมาทกว่าเพราะงั้นแล้วก็ดูที่ความเสียหายนะครับเพราะงั้นความรับผิดชอบจะเกิดขึ้นตามอะไรตามความผิดนะครับตามประมาทมากตามประมาทน้อยอ่ะค่ะนะครับพอขึ้นศาลแล้วก็ศาลก็จะมีวิธีการเองแหละครับดังนั้นก็ไกล่เกลี่ยกันในศาล
ก็ขึ้นศาลแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จนะก็ต้องใช้เวลาแหละครับต้องใช้เวลาหน่อยนะเห็นว่าสองครั้งไม่จบก็ต้องไกลเกลี่ยอันนี้ในทางแพ่งใช่ไหมไปทางแพ่งอ่ะซึ่งการไกลเกลี่ยในทางแพ่งผลในทางแพ่งมันจะมีผลในทางอาญานะครับใครประมาทแทนที่จะติดคุกก็ไม่ติดถ้าก็ชดใช้นะถ้าไม่ชดใช้ก็อาจจะติดคุกอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อทีนี้เราจะมีวิธีติดตามเรื่องให้มันเร็วขึ้นไหมคะนอกจากศาลตัดสินไม่มีครับไม่มีนาทีนี้ขึ้นศาลแล้วก็ต้องว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมครับถูกต้องแล้วครับใช่ครับถ้าคุณอยากให้เร็วก็เจรจาให้เร็วจบเร็วเท่านั้นนะครับถ้าตกลงกันได้เร็วมันก็จบถ้าเขาไม่ยอมก็ต้องใช้ศาลเป็นคนตัดสินพิสูจน์ถูกผิดเลยโอเคค่ะถ้าเขาผิดเขาก็ต้องชดใช้นะครับรับผิดทั้งแพ่งทั้งอาญาใช่ครับครับโอเคนะสวัสดีครับครับ